ก้อยอรัชพรกลั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วปล่อยโฮหนักพูดถึงแฟนเก่านิกกี้ณชัดเมื่อ3ปีก่อนทำกรีนฟังแล้วร้องไห้ตามเลยแม้ความสถานะแฟนของนิกกี้ณชัดกับก้อยอรัชพรจะจบลงเนื่องจากพอลองใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วทำให้เกิดปัญหาขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดตัดสินใจจบความสัมพันธ์เลิกกันเหลือเพียงสถานะพี่น้องที่ดีต่อกันแม้ว่ายังรักกันอยู่ก็ตามกระทั่งเมื่อวันที่25มีนาคม66ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนิกกี้ณชัดอดีตแฟนเก่าของก้อยซึ่งก้อยไม่ลืมโพสต์ภาพอวยพรวันเกิดของนิกกี้พร้อมอวยพรวันเกิดว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอให้มีความสุขมีสติทั้งกายและใจแข็งแรงค่ะด้านนิกกี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแฟนสาวว่าขอบคุณครับไม่มีรูปอื่นรอรักน้องเสมอนะล่าสุดวันที่25มีนาคม66ในช่อง YouTube ก้อยนัตตี้ดรีมได้เผยคลิปที่สุดของถ้าหนูรับพี่จะรักปาก EP 99ที่พูดถึงแขกรับเชิญที่ประทับใจตลอดที่ทำช่อง YouTube ก้อยนัตตี้ดรีมที่ผ่านมาโดยก้อยอรัชพรได้พูดถึงที่สุดของตัวเองนั้นก็คืออดีตแฟนเก่านิกกี้ณชัดที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญใน YouTube ก้อยนัตตี้ดรีมเมื่อ3ปีก่อนซึ่งก้อยพูดทั้งน้ำตาว่าก็จริงๆแล้วตัวเองเจอพี่นิกกี้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่ว่าการที่ได้ทำรายการนี้มันก็ทำให้เราสนิทกันมากขึ้นจนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็รู้สึกว่าเทปของพี่นิกกี้เขามาช่วยเราจริงๆเขามาด้วยความหวังดีจริงๆเขามาเล่นให้เราให้แบบ 100% ทำดรีมที่ได้ฟังก้อยพูดถึงแฟนเก่านิกกี้แล้วถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่อีกคนร้องไห้ตามเลยทีเดียวขอบคุณ YouTube โกยแนทไทยดรีมชาแนล นิกกี้ปล่อยเพลงอรัชพรในวันเกิดนุ่นก็มาเล่น MV แฟนๆเศร้าเล่าที่มาเพลง3ปีก่อนหลายคนน้ำตาจะไหลแล้วดู MV นิกกี้ปล่อยเพลงอรัชพรในวันเกิดนุ่นสุทธิภาก็มาเล่น MV ด้วยแฟนๆเศร้าเล่าที่มาเพลง3ปีก่อนนิกกี้ณชัดปล่อยเพลงอรัชพรตรงกับวันเกิดของตัวเองวันที่25มีนาคมด้วยโดยผลงานเพลงนิกกี้ฟีเจอริ่งกับ P-HOT แรปเปอร์ดังปล่อย MV เพลงอรัชพรทางช่อง YouTube ของเจ้าตัวพร้อมขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาอวยพรวันเกิดโดยมี YouTuber ช่องดังมาร่วมชมผลงานเพลงและอวยพรวันเกิดนิกกี้กันจำนวนมากทั้งเอวาMy Madness รวมทั้ง YouTube ของช่องก้อยนัตตี้ดรีมก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งอีโมจิปรบมือรัวๆ ด้วยทั้งนี้ MV เพลงดังกล่าวนอกจากนิกกี้และ P-HOT ยังมีนักแสดงที่ร่วมเล่นหลายคนรวมทั้งนุ่นสุทธิภาเอวาปวรวรรณด้วยเรื่องราวเพลงพูดถึงผู้หญิงชื่ออรัชพรก้อยอรัชพรอดีตแฟนสาวและตัวตนของผู้หญิงชื่ออรัชพรที่ผู้ชายคนนี้พร้อมจะยอมทุ่มเทแต่งงานด้วยสินสอดเท่าไหร่กี่ล้านก็ยอมผ่อนโดยตอนท้ายของ MV นิกกี้ยังเขียนคำแปลของอรัชพรแปลว่าบริสุทธิ์และประเสริฐแต่สำหรับผมอรัชพรแปลว่าที่รักทั้งนี้มีแฟนๆนายน้อยเข้ามาคอมเมนต์แอบเศร้ากันถึงที่มาเพลงนี้ด้วยอาทิเพลงนี้พี่นิกกี้แต่งให้ผู้หญิงคนหนึ่งวันนั้นเธอไม่สบายไปนอนที่โรงพยาบาลแล้วพี่นิกกี้ก็ร้องเพลงนี้ขึ้นมาทำให้เธอมีรอยยิ้มในวันนั้นแต่วันนี้เธอไม่อยู่แล้วเหลือแต่ความทรงจำอันงดงามของทั้งสองคนวันครบรอบวันเกิดโอ้โหน้ำตาจะไหลเลยครับตอนจบที่เขียนว่าสำหรับผมแล้วอรัชพรแปลว่าที่รักเมื่อเกือบ3ปีก่อนได้ฟังท่อนฮุกเพลงนี้ครั้งแรกเมื่อตอนเธอคนนั้นอยู่โรงพยาบาลแล้วเขาคนนี้
ร้องท่อนฮุกนี้ให้กำลังใจเธอมาถึงตอนนี้เพลงเสร็จแล้วแต่เธอคนนั้นได้เดินจากเขาไปแล้วบิ๊กเซอร์ไพรส์8 TURN บินตรงจากเกาหลีเซอร์วิสแฟนชาวไทยบิ๊กเซอร์ไพรส์ SF จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ต้อนรับ8 TURN ไอดอลน้องใหม่บินตรงจากประเทศเกาหลีใต้มาเซอร์วิสแฟนคลับชาวไทยแบบใกล้ชิดสุด Exclusive บิ๊กเซอร์ไพรส์8หนุ่ม8 TURN พูดคุยบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนร่วมกับ MNH Entertainment MNH Entertainment และ NINEONENINE 919ขอบจัดงาน 8TURN SF Exclusive Fan Day 1ST Exclusive SCREENING in Thailand ของวงบอยกรุ๊ปไอดอลน้องใหม่8 TURN จากเกาหลีบินตรงแบบครบวงทั้ง8หนุ่มได้แก่มะยองโฮแจยุนมินโฮยุนซองแฮมินคยองมินยุนกะยูและซึงฮอนมาเซอร์วิสแฟนๆชาวไทยพร้อมจัดกิจกรรมร่วมสนุกแบบใกล้ชิดที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บิ๊กเซอร์ไพรส์แสดงโชว์สุดพิเศษบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่การลงทะเบียนที่มีแฟนคลับจากการร่วมสนุกผ่านโซเชียลมีเดียของ SF Cinema ทั้งแฟนๆชาวไทยและต่างชาติมาต้อนรับ8หนุ่มกันอย่างหนาแน่นบิ๊กเซอร์ไพรส์เรียกเสียงกรี๊ดก่อนจะถึงเวลาเข้าไปนั่งประจำที่ทั้ง8หนุ่ม8 TURN และแฟนๆพร้อมเริ่มงานด้วยการต้อนรับแบบอบอุ่นจากผู้บริหารโรงภาพยนตร์ในเครือ SF คุณทิมสิริทองร่มโพผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนและจงเบพาร์คหรือจงเบเคโอติกที่มาทำหน้าที่พิธีกรดำเนินงานพร้อมล่ามก่อนจะเริ่มต้นด้วยการดู Official MV TICTAC เพลงเดบิวต์แรกของหนุ่มๆต่อด้วยฟุตเทจเบื้องหลังสุด Exclusive ความยาวกว่า30นาทีที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้อย่างต่อเนื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์จงเบพาร์คหรือจงเบเคโอติกรับหน้าที่พิธีกรตามด้วย8หนุ่ม8 TURN มะยองโฮจายุนมินโฮยุนซองแฮมินคยองมินยุนกะยูและซึงฮอนขึ้นมาแนะนำตัวกับแฟนคลับอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงโชว์สุดพิเศษเรียกเสียงกรี๊ดลั่นโรงภาพยนตร์และร่วมสนุกอย่างเป็นกันเองตลอดงานนอกจากนี้ยังให้แฟนคลับขึ้นมาร่วมถ่ายรูปด้วยกันอย่างใกล้ชิดบิ๊กเซอร์ไพรส์ยุนกะยูมะยองโฮก่อนที่จะกล่าวขอบคุณลาแฟนๆ8หนุ่มออกจากโรงไปเซอร์ไพรส์อีกรอบด้วยการยืนเรียงแถวรอส่งแฟนๆกลับบ้านที่ด้านหน้าโรงภาพยนตร์อย่างใกล้ชิดเรียกเสียงกรี๊ดและสร้างความสุขให้แฟนๆที่มาร่วมงาน 8TURN SF Exclusive Fan Day 1ST Exclusive SCREENING in Thailand ได้อย่างน่าประทับใจบิ๊กเซอร์ไพรส์มินโฮแฮมินสำหรับ 8TURN วงบอยแบนด์เคป๊อปสังกัดค่าย MNH Entertainment มีสมาชิกทั้งหมด8คนได้แก่มะยองโฮมุงโฮแจยุนแจยุนมินโฮมินโยยุนซองยุนซุงแฮมินแฮมินคยองมินคุงมินยุนกะยูยุงยูและซึงฮอนซึงงอนโดยพวกเขาเดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่30มกราคม2566ด้วยมินิอัลบั้มแรก 8TURNRISE พร้อมเพลงไตเติ้ลติ๊กแท็กบิ๊กเซอร์ไพรส์แจยุนยุนซองโดยช่วงก่อนเดบิวต์ค่าย MNH Entertainment ได้เริ่มเปิดบัญชีอินสตาแกรมสำหรับวงออกมาในวันที่4มีนาคม2565ซึ่งในช่วงก่อนเดบิวต์วงนั้นได้ใช้ชื่อว่า BOM ชื่ออย่างไม่เป็นทางการที่ย่อมาจาก
Boy of MNH หลังจากนั้นต่อมาในวันที่2มกราคม2566ได้มีการปล่อยทีเซอร์โลโก้และเปิดเผยชื่ออย่างเป็นทางการของวงคือ8 TurnThank you.